อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ไม่เป็นอะไรนะถ้าจะร้องไห้บ้างทูอิโกเขียน อินฟินิตี้แปรอย่าสูญเสียตัวเองมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเกลียดการอยู่คนเดียวที่สุดไม่รู้ว่าผมกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวอีกครั้งหรือผมต้องการที่พึ่งพิงสำหรับความหดหู่ของตัวเองที่เกิดขึ้นเป็นประจำกันแน่มันคงเป็นอาการตกค้างจากบาดแผลทั้งเล็กและใหญ่ที่เคยได้รับผมอยากเข้ากับคนอื่นให้ได้มากที่สุด จึงกดตัวเองเอาไว้แล้วเปิดประตูแห่งความสัมพันธ์ออกเพื่อให้คนอื่นสามารถเข้ามาได้อย่างง่ายดายตลอดทั้งวันผมพยายามจัดสรรเวลามากมายเพื่อผูกสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมผมพบเจอผู้คนอย่างไม่หยุดพักจนกลายเป็นกิจวัตรไม่เคยวางมือถือจนกว่าจะนอนพยายามมอบความหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกๆความสัมพันธ์แต่ผมกลับเหนื่อยล้าลงเรื่อยๆ นั่นเป็นเพราะผมไม่คำนึงถึงหัวใจของตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรเอาแต่ปรับตัวให้เข้ากับอีกฝ่ายอย่างผีผามการเก็บซ่อนตัวเองและยึดต,ติดกับใบหน้าเปื้อนยิ้มของคนอื่นทำให้ความเศร้าถาโถมเข้ามาอย่างไม่สิ้นสุดเพราะมันไม่ต่างอะไรไปจากการทำให้ตัวเองกลายเป็นตัวตลกคนอื่นคิดว่าผมเป็นคนง่ายๆจึงปฏิบัติต่อผมแบบนั้นสุดท้ายผมจึงได้รู้ว่านั่นเป็นวิธีที่ผิด ความสัมพันธ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัดผมออกไปคือสิ่งที่ต้องคอยเอาผมออกไปอยู่เรื่อยๆจึงจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้อีกทั้งยังเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าไม่มีผมความสัมพันธ์นี้ก็ไม่มีความหมายสุดท้ายความสัมพันธ์นี้จะพบกับวิกฤตในสักวันการใช้ชีวิตแบบพอดี ในขอบเขตที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองเป็นเรื่องที่ดีถือว่าโชคดีที่ยังมีหลายคนไม่ใส่ใจกับภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบของผมและยอมรับผมที่เป็นแบบนั้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนั้นยังดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ไม่ต้องพยายามแกล้งทําเป็นโอเคแกล้งทําเป็นมีความสุขไม่จาเป็นต้องฝืนยิ้มหลอกเธอเองก็เป็นทุกข์อยู่ไม่ใช่เหรอพูดออกมาเลยว่ากำลังรู้สึกหดหู่ การใช้ชีวิตคิดว่าคงจะดีไม่น้อยหากวันพรุ่งนี้ไม่มาถึงถ้าพูดประโยคนี้ออกไปคนรอบข้างก็จะเดาะลิ้นแล้วบอกว่าผมอ่อนแอแต่ผมไม่ได้อ่อนแอแบบนี้ตั้งแต่แรกอดทนแล้วอดทนอีกฝืนแล้วฝืนอีกจนสูญเสียพลังที่เคยค้ำประคองน้ำหนักของความตั้งใจแต่ทุกอย่างนั้นก็ต้องเยียวยาหัวใจแล้วลุกขึ้นใหม่อีกครั้งเพราะรู้ดีว่า วันพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่อีกหลายคนปรารถนาแถบเมอบิอุสในวันที่ละอองฝนโปรยปลายผมนั่งรอเพื่อนอยู่ในร้านกาแฟตรงโต๊ะริมหน้าต่างที่เบื้องล่างมองเห็นถนนสายตาของผมจับจ้องไปยังผู้คนที่กำลังเดินกลางร่มผ่านไปมาแล้วก็ตัดสินใจนับผู้คนเหล่านั้นแก้เบื่อแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ด้วยความที่เป็นย่านคึกคัก ผมจึงนับได้ถึงหนึ่งพันคนในเวลาอันรวดเร็วทำไมใช่ช่วงเวลาดึกสงัดไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ฝนตกหรือหิมะตกที่นี่ก็คราคร่ำไปด้วยผู้คนเสมอเราไม่เพียงแต่จะไม่รู้ว่ามีผู้คนเดินผ่านเราไปมากแค่ไหนแต่เรายังไม่อาจจดจำกันและกันได้อีกด้วยโลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่เหลือเกินว่ากันว่าคนทุกคนบนโลกนี้เชื่อมโยงกันเราจะติดอยู่กับคนแค่หกคนเท่านั้น ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกันขนาดนั้นและองฝนที่บางเบาแปรเปลี่ยนเป็นสายฝนเม็ดใหญ่ตกลงมากระทบหน้าต่างเสียงดังเม็ดฝนเกาะอยู่บนกระจกด้านข้างแล้วไหลลงสู่ด้านล่างผมมองเมื่ออยู่สักพักแล้วเกิดความสงสัยว่าปลายทางของเม็ดฝนคือที่ไหนคงจะผ่านท่อระบายน้ำไหลลงสู่แม่น้ำก่อนจะไหลส่งสู่ทะเล และพอได้รับความร้อนอีกครั้งก็จะกลายเป็นไอน้ำระเหยขึ้นไปจนกลายเป็นเมฆฝนและในที่สุดก็กลับมาเป็นเม็ดฝนอีกครั้งวนเวียนไม่มีที่สุดเหมือนแถบเมอร์บิุสหนึ่งวันของเราก็เหมือนกับเม็ดฝนหลายพันล้านเม็ดออกจากบ้านที่สงบเงียบไปอยู่ท่ามกลางคลื่นฝูงชนที่โหมกระหนำ่ำเมื่อความมืดของค่ำคืนมาเยี่ยมเยียนก็กลับบา้านผ่านเส้นทางเดิมอีกครั้งเดินแบบนั้นทุกวัน เมื่อวานก็เดินวันนี้ก็เดินพรุ่งนี้ก็เดินอย่าพยายามจนเกินไปไม่มีเรี่ยวแรงจะสู้แต่ผู้คนก็มักจะพูดแต่ถ้อยคำเดิมๆมาราวกับเครื่องอัดเสียงสู้ๆนะสู้ๆสู้อย่างเต็มที่ทำไมต้องสู้ด้วยละ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาชีวิตก็สู้มาโดยตลอดแต่ผลที่ได้รับกลับเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะต้องสู้ต่อไปอยังไง ถ้าไม่มีเรี่ยวแรงไม่ต้องสู้ก็ได้ถ้าอยากหยุดจะล้มเลิกก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งไหนก็คือหัวใจของตัวเองความกังวลใจที่ไม่อาจกำจัดออกไปได้ตอนเด็กๆผมกลัวการเป็นจุดสนใจตอนนั้นผมไม่ได้มีนิสัยเก็บตัวแต่ผมจะรู้สึกทรมานอย่างสุดขีดเวลาที่ทุกคนจ้องมองผมตัวอย่างเช่นเลขประจำตัวของผมคือเจ็ด และพอถึงวันที่7ผมก็จะเกิดอาการวิตกกังวลกลัวว่าครูจะหมายตาผมและผมมักจะหลีกเลี่ยงการยืนต่อหน้าคนเยอะๆเพราะผมไม่รู้วิธีจัดการกับหัวใจที่เต้นรัวและเสียงที่สั่นเทาของตัวเองวันหนึ่งขณะกำลังยืนรายงานอยู่หน้าชั้นเรียนผมทำหนังสือที่อยู่ในมือร่วงลงพื้นเพื่อนๆพากันหัวเราะเสียงดังราวกับเป็นเรื่องตลกขบขัน ความตกใจกลัวอย่างสุดขีดทําให้ร่างของผมแข็งเกรงไปหมดแม้จะเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วแต่ผมก็ยังจดจำได้ดีหลังจากวันนั้นผมก็ยิ่งกลัวการออกไปรายงานหน้าชั้นเรียนแต่โชคดีที่อยู่ๆผมก็คิดวิธีหนึ่งขึ้นมาได้แทนที่จะทำให้ความรู้สึกกังวลที่สั่นไหวอยู่ภายในหายไปผมใช้วิธีซ่อนและเก็บมันเอาไว้ไม่ให้แสดงออกมาภายนอก มือและเสียงของผมสั่นน้อยลงซึ่งแตกต่างจากหัวใจที่ยังกระวนกระวายเหมือนเดิมตอนที่รับราชการทหารก็เหมือนกันการจัดแถวร่วมกับคนหลายสิบคนทุกวันเป็นเรื่องที่ผมประมาททุกครั้งแต่ผมก็ไม่อยากหลีกเลี่ยงเพราะผมรู้ว่าส่วนที่ผมไม่สมบูรณ์คือส่วนที่ผมจะต้องพยายามให้มากขึ้น ดังนั้นก่อนที่จะขึ้นไปยืนบนแท่นสำหรับพูดผมจะฝึกซ้อมล่วงหน้าในที่ที่ไม่มีใครเห็นว่าต้องพูดอะไรบ้างคนอื่นจึงสังเกตไม่เห็นว่าจริงๆแล้วข้างในผมรู้สึกอย่างไรความรับผิดชอบต่อหน้าที่นั้นยิ่งใหญ่เหนือความกังวลใจความรู้สึกที่เรียกว่าความกังวลใจคงจะไม่ใช่ความรู้สึกของผมเพียงคนเดียวเมื่อไม่นานมานี้ 4. ก็เปิดเผยให้ผมฟังอย่างระมัดระวังว่า หลังจากถูกต่อว่าอย่างรุนแรงเรื่องการกินข้าวเหลือตอนเด็กๆเขาก็ต้องฝืนกินข้าวจนหมดทุกวันไม่ให้เหลือเขาจึงรู้สึกเหนื่อยมากแม้ผมจะไม่เข้าใจความรู้สึกของเขาทั้งหมดแต่ผมก็รู้ว่าเขาเป็นทุกข์มากแต่ละคนต่างมีชีวิตโดยโอบก,กอดความกังวลใจแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างคาดเดาไม่ได้แต่ต้องเอาชนะมันให้ได้ เพราะมีบางคนที่ไม่อาจเผชิญหน้ากับมันได้อย่างแน่นอนเพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มน,นี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตามอ m ม r รินบุ๊กส์พอดแคสได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวพอต b e a n Spotify และยูทูบอ e มบรินบุ๊กส์